ามาหลายครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็จะมีความตื่นเต้นกับแบบใหม่ๆที่จะได้เข้ามานะคะแล้วก็ในการตัดสินเนี่ยปีนี้ยากไหมไม่ยากนะคะจะมีผลงานดีๆเข้ามามากมายสิ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือว่าเราอยากให้ product นั้นสามารถที่จะขายได้ด้วยผลิตได้นะคะอันนี้เป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการประกวดค่ะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่จะได้ผลงานของดีไซเนอร์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาประดับวงการของเรานะครับมีความยากลำบากในการตัดสินใจมากพอสมควรนะครับเนื่องด้วยว่าคอนเซปต์ของ Kaleidoscope นั้นเป็นคอนเซปต์ที่ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่คณะกรรมการก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหมดในการที่จะคัดเลือกผลงาน5ชิ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ Thank you for JIT for inviting me at this important awards for the Thailand people, Thailand industry. Really is not easy to take the best of this fantastic work. I think the people work very good and our work is not easy for to take the best.But in the end, I think we win and arrive to election five good work. ครับจากการตัดสินวันนี้นะครับรูปแบบก็ออกมาก็ใกล้เคียงกับคอนเซปต์ที่ให้ไว้นะครับก็จะมีงานโมเดิร์นหลายชิ้นเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการที่เราจัดการประกวดครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะคราวนี้ก็จะมีชาวต่างชาติได้เข้ารอบเข้ามาด้วยนะครับผมก็คิดว่าก็ค่อนข้างจะโอเคครับผมครับผมผลของการตัดสินของคณะกรรมการก็ถือว่าเป็นเอกฉันท์นะครับที่เห็นภาพรวมของความกล้าใหม่ๆของนักออกแบบทั้งหลายนะครับแน่นอนบางส่วนขององค์ประกอบอาจจะมีส่วนผสมของแบบดั้งเดิมผสมผสานกับวัสดุใหม่ๆบางส่วนก็จะเป็นองค์ประกอบใหม่ๆผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับนะ I felt this competition was really greatSelecting the final piece, it has a really sometimes difficult to choose one because what designer wanted to explain or explain or express about the jewelry design to their designs. So we have to look up to some element about the color and repetition and also for the composition and geometry for Kaleidoscope. So it was really difficult to find out.